ค่ะโปรเจกต์ใหญ่ของไทยอีกเรื่องนึงในอนาคตก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไทยเตรียมที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันยูทโอลิมปิกเกมในปี2026ค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะว่า IOC เขาบอกว่าไม่เน้นในการใช้เงินงบประมาณมากแล้วก็ไม่ต้องสร้างสนามอะไรมากมายแต่สิ่งที่ไทยต้องเตรียมก็คือเรายังไม่ได้มีแผนอะไรที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นด่านแรกก็คือต้องหาขั้นตอนในการทำงานแล้วเตรียมตัวไปเสนอครับคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนนะคะก็คือคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลในฐานะที่ท่านเป็น IOC member คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยแหละค่ะก็พยายามหาทางว่าไทยจะทำยังไงแล้วไปเสนอแล้วได้แน่ๆคือพยายามหาทางที่ชัวร์ที่สุดก็เลยมีการไปคุยกับทางเดนซึอิงที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไปคุยว่าเดนซึไปบิดกีฬาสำคัญต่างๆมาเนี่ยบิดได้ยังไงไปช่วยญี่ปุ่นบิดกีฬาสำคัญได้ยังไงแล้วจะให้เขามาช่วยค่ะจะดึงเดนซึอิงมาช่วยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิยุทโอลิมปิกในปี2026ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าก็เป็นแนวทางที่ยังไม่ได้เป็นการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะคะเป็นการพูดคุยแบบนอกรอบนะคะระหว่างหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลไปคุยกับทางเดนซึแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ในการบิดกีฬาสำคัญสำคัญของทางญี่ปุ่นด้วยนะคะไปครั้งนี้ก็มีทางการกีฬาแห่งประเทศไทยไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นการร่วมมือกันของโอลิมปิกแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะประสบการณ์ของเดนซึอิงเนี่ยเขาสูงอยู่แล้วนะคะเขาประสบความสำเร็จในมหกรรมกีฬาต่างๆมายาวนานเพราะฉะนั้นไทยก็เลยไปขอเขาให้ช่วยศึกษารายละเอียดแล้วก็วางแผนในไทยด้วยการที่จะเตรียมไปบิดขณะนี้นอกจากไทยแล้วก็ยังมีอินเดียเกาหลีใต้และนิคารากัวนะคะที่เขาประกาศว่าเขาอยากจัดยูทโอลิมปิก2026เช่นกันซึ่งการพูดคุยกับตัวแทนเดนซึก็เป็นการเริ่มต้นให้เขาไปทำการบ้านไปศึกษารายละเอียดแล้วจะนำมาเสนอต่อไทยต่อไปนะคะซึ่งต้องรอดูในปีหน้าค่ะฟังเสียงคุณหญิงค่ะส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือวัตถุประสงค์ของประเทศไทยในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดYOG 2026คืออะไรบ้างสิ่งนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจคัดเลือกค่ะ IOC ไม่ได้ต้องการให้ใช้เงินเยอะในการไปทุ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในประเทศนี่แหละค่ะที่บอกว่า IOC ไม่ต้องให้เราสร้างอะไรเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็มีแล้วหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์สูงและทำงานร่วมกับเดนซึอิงก็คือนายฮิโรยุกิฮามากูชินะคะเขาเคยเป็นประธานทีมบิดในการพาญี่ปุ่นชนะการบิดเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2002ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหารด้านการเงินของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะคะคุณฮามากูชินี้ให้ความเห็นในการเสนอตัวของไทยว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมรดกที่จะทิ้งไว้หลังจากการเป็นเจ้าภาพอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะLegacy is the most important issue through this Youth Olympic Games. ค่ะสำหรับคุณฮามากุชินะคะเขาบอกว่ามรดกหลังการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเสนอตัวจัดยุทธโอลิมปิกนะคะซึ่งเป็นกีฬาสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปีเนี่ยกีฬาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาได้และกระตุ้นเด็กๆได้อย่างไรนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามนอกจากนั้นประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนเนี่ยก็จะต้องสร้างให้เกิดผลกระทบในการจัดการแข่งขันด้วยนะคะความสำเร็จของคุณฮามากุชิในการพาญี่ปุ่นคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2002นั้นก็ถามเขาว่าคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญเขาบอกว่ามันคือแนวคิดที่เขามุ่งมั่นอยากให้คนญี่ปุ่นได้เห็นโลกกว้างขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวเกินไปนะคะเขามองว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ทั่วโลกยอมรับเขาอยากให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักโลกผ่านกีฬาฟุตบอลนะคะจุดแข็งในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพรายการกีฬาสำคัญของญี่ปุ่นก็คือการทำงานร่วมกันอย่างแนบแน่นนะคะระหว่างรัฐบาลกับบริษัทเดนซึอิงซึ่งเป็นเอเจนซี่รายใหญ่ของโลกเนี่ยนะคะเดนซึอิงมาดูประวัติการทำงานของเขานะคะเขาเริ่มบิดการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ปี1901นะคะแล้วได้สิทธิ์โอลิมปิกครั้งแรกในปี1984ที่ลอสแอนเจลิสเป็นเจ้าภาพด้วยนอกจากนั้นเดนซึอิงก็ยังได้ลิขสิทธิ์รายการใหญ่ๆมาแล้วนะคะทั้งฟุตบอลโลก2002รักบี้เวิลด์คัพ2019รวมถึงยังได้ลิขสิทธิ์จากการแข่งขันที่ควบคุมโดย IAF หรือสหพันธ์กีฬานานาชาติรวมถึงฟีน่าสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติคือรายการที่แข่งขันภายใต้องค์กรใหญ่ๆเนี่ยเดนซึอิงเขาไปได้สิทธิ์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกที่เขาจะมี power พอสมควรในวงการของกีฬาโลก
แล้ว IOC นะคะก็เชื่อมั่นในการทำงานของเดนซืออิงเพราะฉะนั้นเขาก็ครองลิขสิทธิ์ของการแข่งขันโอลิมปิกมาโดยตลอดด้วยนะคะดังนั้นก็ถือว่าไทยก็มีภาษีดีพอสมควรนะครับเพราะว่าคู่แข่งที่น่าสนใจก็คืออินเดียที่มาแรงที่เบียดสูสีกับไทยอยู่เหมือนกันแต่มีเกาหลีใต้ด้วยตรงนี้นะคะเกาหลีใต้ก็เป็นคู่แข่งที่น่าจะแต่ฝากไว้อย่างนึงก็คือมรดกที่อยากฝากทิ้งไว้เนี่ยคือไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างนะอยากขอให้ทิ้งเรื่องของแนวความคิดปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่ในการ